ันจำได้เนี่ยนี่คือทางไปเมืองออกโทเบอร์จริงๆนะเดินมานานแล้วอ่ะแต่ดูเหมือนยังไม่ได้ออกห่างจากขบวนจากขอบเขตเมืองนี้เลยแต่ก็เป็นเวลาดึกมากที่น่าแปลกก็คือเมื่ออาทิตย์ตกดินถึงจะค่อยๆเห็นเงาคนที่สวมใส่เสื้อคลุมยาวบนถนนอีกแล้วพวกเขาเดินอย่างรีบร้อนซ่อนอยู่ในเงามืดและไม่ตอบรับการทักทายของฉันกำลังจะเข้าสู่เวทีกลางคืนแล้วล่ะหากเร่งเดินทางในเวลานี้ค่อนข้างจะยุ่งยากยังจะเดินต่อไปหรือไม่ไฟข้างถนนเริ่มสว่างขึ้นแต่ฉันยังไม่ค่อยเห็นหน้าไม่ค่อยเห็นเส้นทางที่ไกลออกไปหากเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้เลยนะฉันจำผิดไปอย่างนั้นเหรออ้าวสวัสดีจ้ะฟ้าเริ่มมืดแล้วเมืองนี้ก็ไม่แน่ว่าจะปลอดภัยกว่าป่าด้านนอกนะประตูบ้านข้างๆเปิดออกดังครืดหญิงสาวที่สวมผ้าคลุมหน้าผ้าคลุมหน้าโอเคยืนอยู่ที่ประตูพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนและเงียบสงบเหมือนกับยามค่ำคืนนี้น่ากลัวคนแบบนี้น่ากลัวนักเดินทางคนใหม่คุณดูเหนื่อยล้านะต้องการเข้ามาพักผ่อนสักครู่ไหมคุณคือเรียกฉันว่าเทียนรูปผีก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องแนะนำชื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องแนะนำชื่อให้ฉันรู้จักหรอกในเมืองนี้การบอกชื่อจริงของตัวเองถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะขอบคุณนะคุณเทียนรูปผีงั้นคุณก็เรียกฉันว่านักเดินทางก็พอฉันเองก็หลงเข้ามาที่นี่โดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะไม่คิดว่าจะหยุดพักนานไม่ทราบว่าคุณจะพอชี้ทางออกจากเมืองนี้ให้ได้ไหมฉันไม่แน่ใจว่าคุณมาที่นี่ได้ยังไงแต่ถ้าคุณไม่มีเบาะแสอะไรถ้างั้นคุณอาจจะหาทางออกได้ยากนะการปิดผนึกจากโลกภายนอกทำให้พื้นที่รอบๆเมืองนี้กลายเป็นที่รกร้างสุดลูกหูลูกตาแม้ว่าคุณจะเดินไปข้างหน้าเท่าไหร่คุณก็จะเห็นเพียงแค่เมืองนี้เท่านั้นปิดผนึกทำไมฉันถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีเมืองที่ถูกปิดผนึกอยู่รอบๆเมืองออกโทเบอร์ด้วยอีกอย่างก็ทั้งทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นไม่สามารถออกไปได้ผลกระทบที่ใหญ่ขนาดนี้ปัจจุบันมีเวทมนต์ทำได้จริงๆหรือไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือยังไงเหล่าคนที่ลองเสี่ยงและพยายามดูน่ะส่วนใหญ่กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนเดินในดินแดนรกร้างและผู้ที่อ่อนแอนั้นก็กลายเป็นเชื้อเพลิงของเพลิงวิญญาณถึงแม้ว่าจะรู้สึกร้อนใจแต่ฉันขอแนะนำให้คุณพักอยู่ในบ้านหลังนี้จนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นดีกว่านะฉันขอบคุณเทียนรูปผีแล้วพักผ่อนในบ้านสักพักนึงแต่ก็ตัดสินใจออกไปข้างนอกก่อนฟ้าจะมืดเพื่อลองยืนยันสภาพแวดล้อมรอบๆดูแต่ก่อนที่จะออกไปคุณเทียนรูปผีบอกให้ฉันอย่าลืมพกลูกกวาดติดตัวไปด้วยอ๋อไปไหนก่อนดีล่ะแป๊บนะเดี๋ยวนะอะไรล่ะอ๋อเกมมันคืออะไรอ่ะเดินเหรอใช้ปุ่มบังคับเคลื่อนที่ตัวละครแต่เพื่อวางระเบิดปวดระวังอย่าไปชนกับผีเหมือนบอมเบอร์แมนป่ะเนี่ยสิ่งกีดขวางจะไม่สามารถทะลุผ่านได้ไม่สามารถตอไม้หินรั้วไม้สิ่งกีดกั้นสิ่งที่จะคอยขัดขวางการเดินทางข้างหน้าสามารถใช้ระเบิดลูกกวาดทำลายได้วัสดุสอดไส้ที่ต้องการรวบรวมอาจจะซ่อนอยู่ในสิ่งกีดกั้นอ่ะเหมือนบอมเบอร์แมนอันนีไม่ต้องไปไกลหรอกลูกเดี๋ยวนะอื
น่าได้แค่นี้ละมั้งโอเคได้แปดอันโอ้หลังคาที่ดูคุ้นตานี่เป็นครั้งที่3ที่ฉันเดินออกมาที่ถนนเส้นนี้แล้วล่ะเวลาและมิติรอบๆเนี่ยดูเหมือนจะหยุดนิ่งไปหมดมีเพียงขาสองข้างที่ซื่อสัตย์ของฉันเท่านั้นที่ส่งสัญญาณบอกว่าเหนื่อยละทั้งเหนื่อยแล้วก็หิวโชคดีที่ยังมีลูกกวาดให้กินอ่ะนะพักสักหน่อยแล้วกันลูกกวาดเม็ดนี้นะดูเหมือนจะเป็นรสแอปเปิ้ลเดี๋ยวนะมึนหัวจังเสียงอะไรนะฉันรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงรบกวนเบาๆเอ้ยเราลืมครับเอ้ยไม่ใช่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เราลืมสวัสดีใช่ไหมขอโทษเอ้ยนักเขียนมั้ยเนี่ยตื่นสิตื่นเถอะตื่นสิตั้งสติไวๆใกล้จะได้เวลาเล่นเกมแล้วทำไมคุณยังมานอนหลับอยู่ที่นี่เนี่ยถ้าไม่อยากไปก็อย่ามาขวางทางที่นี่สิเจ้าคนขี้เกียจนี่ในมือถือลูกกวาดเต็มไปหมดเลยโยนทิ้งไปทั่วแบบนี้ดูเหมือนจะไม่ต้องการเลยใช่ไหมฉันขอเอาไปนะฮิฮิฮิพวกคุณกำลังพูดถึงอะไรกันสมองยังคงมึนงงฉันพยายามลืมตาขึ้นมาแล้วไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ไม่รู้ว่าเป็นลมไปนานแค่ไหนท้องฟ้ามืดสนิทแล้วไฟข้างถนนส่องสว่างด้วยแสงสีฟ้ามีคนสองคนที่แต่งตัวแปลกๆและทาหน้าด้วยสีน้ำมันจนขาวซีดยืนตรงหน้าฉันพวกคุณคือคุณตื่นแล้วเหรอตอนนี้พวกเราสามารถเริ่มเล่นเกมได้แล้วขอโทษนะฉันไม่สามารถเล่นกับพวกคุณได้หรอกเกมที่พวกเรารักที่สุดเลือกในสิ่งที่คุณต้องการ Trick or Treat ให้ฉันเล่นด้วยให้ฉันเล่นด้วยเอาลูกกวาดมาให้ฉันสิเร็วๆทั้งสองคนนี้ไม่ฟังฉันพูดเลยทั้งคำพูดและการกระทำดูโอเวอร์แต่อารมณ์ดูเหมือนจะมีความเร่งรีบแฝงอยู่สายตาของพวกเขาจ้องมองลูกกวาดในตะกร้าบ่อยครั้งเห็นได้ชัดว่ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าต่อสิ่งของหวานเหล่านี้ฉันเพียงแค่เงียบและคุณคิดไม่กี่วินาทีเสียงของคนตรงหน้าก็เริ่มเรืออันตรายขึ้นมาถ้าไม่ได้ลูกกวาดก็หมายความว่าเลือกที่จะโดนหลอกสินะการหลอกคนก็ไม่เลวนะฉันชอบหลอกคนที่สุดเลยฮ่าฮ่าฮ่ารอแป๊บนึงแมวจู่ๆก็มีแมวดำหันหลังให้ฉันปรากฏอย่างกระทันหันและร้องเหมียวเหมียวใส่คนตรงหน้าที่น่าแปลกใจคือเสียงร้องของแมวดำนั้นทำทั้งสองคนค่อยๆสงบลงจนดูรู้สึกเหมือนอายอะนายท่านทำไมถึงว่ากระทันหันแบบนี้แมวแมวแมวพวกเราเสียมารยาทเองนายท่านงั้นพวกเราขอตัวไปก่อนนะไม่รบกวนคุณแล้วถ้าทางเคารพนับถือของพวกเขาแบบนี้ดูจริงจังซะยิ่งกว่าชาวเมืองออคโตเบอร์ที่ฉันเคยพบเมื่อปีที่แล้วอีกแปลกจริงๆที่นี่ก็มีวัฒนธรรมในการนับถือแมวดำเหมือนกันหรือเปล่าเมียวเมียวพวกเราเคยเจอนั่นกันก่อนนี้หรือเปล่าทำไมดูเหมือนแมวดำที่ฉันเคยเจอเมื่อปีที่แล้วเลยอย่าไม่สนใจฉันสิอย่าเพิ่งไปหันหลังกลับมามองไวๆแบบนี้คือจะบอกให้ฉันตามไปหรือเปล่าแมวดำตัวน้อยนำทางฉันเดินผ่านตรอกซอกซอยเลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีในขณะที่ฉันกำลังใกล้จะสูญเสียความการรับรู้ทิศทางมันก็หยุดลงที่หน้าบ้านหลังหนึ่งยกขาหน้าขึ้นและเคาะประตูแมวเคาะประตูเป็นด้วยเหรอเนี่ยบ้านหลังนี้คุ้นตาอ๋อบ้านคนนั้นแน่เลยไม่เจอกันนานคุณกลับมาที่นี่อีกครั้งแล้วนะคุณนักเดินทางคุณพูดถูกแล้วฉันออกไปจากเมืองนี้ไม่ได้จริงๆนั่นแหละเดิมทีตั้งใจจะกินลูกกวาดแล้วพักสักหน่อยแต่ไม่รู้ว่าทำไมถึงหมดสติไปเมื่อตื่นมาอีกครั้งแมวดำก็นำทางฉันมาที่นี่มันหนีไปตั้งแต่เมื่อไหร่เสียงคิกๆนี่น่ากลัวนะเนี่ยเหล่าแมวของฉันที่นี่ก็เป็นเช่นนี้พวกมันน่ะสามารถข้ามขอบเขตของการผิดผนึกได้ถึงค้ารับใช้ที่เชื่อมต่อกับความเละเหมือนกันกับความเป็นและความตายแม้แต่ชีวิตปัจจุบันหากไม่ระวังก็อาจจะหายไปในขอบเขตช่องว่างได้นะบ้านหลังนี้ฉันยืมมาชั่วคราวนะยังมีห้องว่างอีกมากมายในเมื่อเป็นความตั้งใจของเจ้าของที่นี่คุณก็มาพักที่นี่ด้วยกันสิฉันเห็นว่าคุณไม่ค่อยคุ้นเคยกับเมืองนี้เท่าไหร่เดินไปด้วยคนเดียวก็ไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแม้เธอจะอ้างว่าเธอแค่มาพักชั่วคราวแต่เธอดูคุ้นเคยกับเมืองนี้มากเลยนะงั้นก็ขอรบกวนคุณเทียนรูปผีด้วยนะครับโปรดรอตอนต่อไปไปเขาจะให้เราสำรวจอะไรอ่ะอะไรเนี่ยที่นี่เป็นความทรงจำและความรู้สึกที่นี่ความทรงจำและความรู้สึกคือสมบัติล้ำค่าที่สุดมันกลายเป็นหลักฐานสุดท้ายของการมีอยู่ของทุกชีวิตวิญญาณที่เร่ร่อนก่อนที่จะจิตสำนึกของพวกคุณจะจางหายไปฉันร้องขอพลังที่จะสูญสิ้นนี้จากพวกคุณเพื่อเป็นการตอบแทนฉันสัญญาว่าจะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดนี้ลงไปฉันกำลังเล่นซ่อนหาอยู่นะชิวอย่าส่งเสียงดัง
ถ้าเปล่งเสียงออกมาก็จะถูกจับได้นะพ่อแม่พูดย้ำไปหลายครั้งแล้วต้องซ่อนตัวให้ดีไม่ว่าใครเรียกก็ห้ามออกไปนะต้องใช้เวลามาใหม่พรุ่งนี้อ่าโอเคมาดูเฉยๆนะมันคืออะไรน่ะแสงจันทร์หลีกเร้นมันคืออะไรก่อนมันคืออะไรแสงจันทร์หลีกเร้นข้ามผ่านเขาวงกตนี้ออกจากโบสถ์แสงจันทร์ให้ได้อ่ะเดี๋ยวอ่ะคนเก่าคนโปรดเกลเนสเมนานามิเคนตุอ๋อชอบคนเดียวกับเราแล้วมั้งคะแนนของประพฤติจะสูกหักค่ะคุณไม่คิดพร้อมมันคืออะไรนะเนี่ยโบสถ์ใต้แสงจันทร์คือเราต้องหาหรอเข้าไปทางนู้นกันคือเราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันไงดวงไม่ดีเลยแฮะต้องหาให้ได้กี่อันไม่รู้เราก็มาครั้งแรกซะด้วยอ
ก่อนนะหรือมันต้องอันนอกสุดหรือเปล่านะวางแผงไม้พบพอร์เทิลตามหาตู้เทเลพอร์ตไปยังโซนต่อไปมาถึงที่หลบหนีออกจากโบสถ์ได้น่าจะได้แล้วมั้งครบเนาะทำไมวิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยก็ถือว่าหลบหนีได้แหละเนาะมีได้ทำอะไรเลยจ้ะเพราะว่าได้อันเดียวแป๊บนึงนะแล้วพาเลทเขามีอะไรให้เราทำต่อหรือเปล่าหรือเราต้องรอพรุ่งนี้อะไรงี้คำกระซิบของวันวานอ๋อเดี๋ยวก่อนนะสกินช่างภาพอัมพันป้าคุณโจเซฟทำไมอันนี้เป็นสกินคู่กับคนเฝ้าสุสานนะคะทำไมสีมันคุ้นๆจังเลยอืมสาวน้อยตัวเล็กลูกดิเคนอ๋อปล่อยโคมพักทองอิโมจิร้องไห้ตอนนี้ยังไม่เจออะไรที่อยากได้นะคะก็ไว้เจอกันใหม่ใน F2 นะคะของพาเลทวิญญาณนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายนะ